วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสายเขียวทุกท่านนะคะมารีนะคะจากช่องมารีลาสตอรี่วันนี้นะคะมารีจะมาแนะนำสูตรกำจัดเปรี้ยอ่อนที่อยู่ในใบกระท่อมกันนะคะนี่นะคะใบกระท่อมกระถางนี้โดนเปรี้ยจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ทำปุ๋ยเปลือกไข่ใช้ไปแล้วนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะปุ๋ยเปลือกไข่สามารถไล่มดไล่หนอนไล่หอยทากได้แต่ไม่สามารถไล่เปรี้ยได้นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะมะลิก็เลยมาชวนเพื่อนๆลองทำอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือสูตรน้ำส้มสายชูผสมน้ำยาล้างจานนั่นเองนะคะยังไงเพื่อนๆก็ตามมะลิไปดูวิธีทำกันเลยนะคะ